สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแก้ไขข้อความในการอธิบายเรื่องการปรับแต่งบ้านนะครับเพราะว่าในคลิปที่กล่าวเรื่องการปรับแต่งบ้านเนี่ยก็จะกล่าวว่าเมื่อเราเก็บประตูหน้าต่างกำแพงแล้วเนี่ยเราต้องต่อเติมคืนให้หมดนะครับความจริงไม่ใช่นะครับเมื่อเราเก็บแล้วเราไม่จำเป็นต้องต่อเติมเก็บได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเก็บมาเป็นหน้าต่างเป็นกำแพงเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบนะครับยังอยู่นะครับไม่ไปไหนนะครับผมก็นึกว่าไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะว่าเก็บแล้วมันไม่อยู่ในกระเป๋าก็เลยงงนะครับพอเก็บแล้วมันจะอยู่ในระบบการสร้างนะครับโอเคครับสำหรับคนที่รู้แล้วผ่านนะเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่ในคลิปนี้ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็บล็อกไปแล้วนะให้เป็นการส่วนตัวมันจะได้ไม่คนอื่นมาฟังจะได้ไม่งงนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วผ่านนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเขาจะมีระบบให้เราปรับแต่งบ้านใหม่นะครับ6ชั่วโมงฟรีไม่เชิงฟรีสิ6ชั่วโมงอิสระแต่ว่าต้องเสียเงิน 3,000 G นะครับเมื่อเสียเงิน 3,000 G แล้วเราก็จะมีเวลา6ชั่วโมงในการปรับแต่งบ้านหลังจากหมดเวลา6ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีดีเลย์นะครับประมาณ12ชั่วโมงนะเราก็จะสามารถเสียเงินอีก 3,000 เพื่อปรับแต่งบ้านได้ตลอดนะครับคราวนี้มันดียังไงปกติเนี่ยเวลาเราลงบ้านนะครับเราจะไม่มีคำสั่งในการเก็บไม่มีคำสั่งในการย้ายนะครับเห็นไหมมันจะมีคำสั่งแค่คุณจะลบทิ้งหรือเปล่านะครับมีคำสั่งแค่พลิกหน้าพลิกหลังนะครับไม่มีคำสั่งเก็บนะครับมีแต่ถังขยะนะครับคือถ้าเราต้องการเปลี่ยนกำแพงต้องการย้ายกำแพงนี่คือต้องลบทิ้งอย่างเดียวนี่คือระบบปกตินะครับพื้นที่ลงแล้วก็มีแต่ย้ายไม่มีเก็บนะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งนะครับฟรีนะครับหมายถึงว่าปรับแต่งในการย้ายในการลงใหม่นะครับก็ต้องเข้ามาคุยที่ระบบนะครับไม่ฟรีนะแต่ว่าเสียตังค์ถูกมากเข้ามาคุยที่ตู้ไฟนะผมเรียกตู้ไฟเป็นตู้อะไรไม่รู้แหละเรียกที่คอร์สนะครับจะมีคำสั่งให้เรียกด้านล่างนะครับก็เสียพัน3,000 จีถูกมาก 3,000 จีนี่เป็นเงินที่หาได้ในเกมถือว่าเป็นอัตราที่ถูกมากเมื่อเรากดจะมีระยะเวลานับถอยหลัง6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงนี้เราสามารถปรับแต่งบ้านเราเก็บหน้าต่างเก็บบันไดเก็บกำแพงเก็บได้ทุกอย่างนะครับที่มันไม่ได้ต่อเนื่องจากคนอื่นสมมุติว่าเราต้องการเก็บกำแพงนะครับเราต้องเก็บกำแพงไล่มาจากข้างบนนะเก็บข้างล่างไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้กำแพงข้างบนเนี่ยมันต่อเนื่องกับกำแพงข้างล่างเพราะนั้นเราต้องเก็บค่อยๆเก็บไล่มาจากด้านบนนะครับเมื่อเราคุยคำสั่งแล้วนะครับเปิดการปรับแต่งแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าในมุมขวาล่างนะครับคำสั่งที่เป็นถังขยะจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นคำสั่งคล้ายๆ Recycle คำสั่งนี้แหละที่สามารถเก็บนะครับเก็บกำแพงเก็บหน้าต่างเก็บพื้นเก็บทุกอย่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บพื้นที่เมื่อกี้เก็บไม่ได้ให้ดูนะครับกด1ครั้งที่คำสั่ง Recycle มุมขวาสุดจะมีเครื่องหมายถูกแสดงว่าเก็บได้เมื่อก่อนผมไม่รู้เนี่ยนึกว่าเก็บแล้วเราต้องลงให้หมดนะความจริงไม่ใช่นะเก็บแล้วก็ปล่อยได้เลยเราไม่จำเป็นต้องลงนะครับเพราะว่าเมื่อหมดเวลา6ชั่วโมงสิ่งที่เราเก็บก็ยังเก็บอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ของที่เก็บเนี่ยมันจะอยู่ในระบบนะครับมันจะอยู่ในนี้เราไม่ต้องห่วงตอนแรกผมว่าเอ้ยมันไม่อยู่มันเก็บไปแล้วมันไม่อยู่ในกระเป๋าเรามันไม่อยู่ในเควสมันไม่อยู่ในอะไรเลยผมก็นึกว่าต้องลงให้หมดนะไม่ใช่นะครับผมผิดนะครับคราวนี้เมื่อเราเริ่มกำแพงให้ดูเบื้องต้นนะครับสมมติว่าเราต้องการเก็บกำแพงนะครับกำแพงหน้าต่างอันนี้เราไม่ชอบเราอยากเปลี่ยนก็เก็บนะครับเก็บได้ไหมครับเก็บได้หมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเก็บได้หมดนะครับ
เก็บแล้วไม่จำเป็นต้องลงนะก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับก็สามารถย้ายได้ด้วยระบบนี้สามารถย้ายได้แล้วมันก็จะมีระบบการสร้างปรินท์นะครับแต่ผมไม่เข้าใจระบบนี้ผมเลยไม่กล่าวนะที่มุมขวาบนเห็นไหมครับจะมีเรื่องของปรินท์เราสามารถที่จะเข้าไปในโหมดพิเศษนะครับสร้างรูปแบบของบ้านนะครับแล้วก็ทำปรินท์ได้แต่ว่าถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยเราต้องเสียเงินนะครับเป็นโกบา 5,000 หรือเสียงเป็นแสงอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเมื่อสร้างเสร็จมันจะกลายเป็นปรินท์นะครับเป็นแผ่นปรินท์ของบ้านนะครับเราสามารถเอาปริ้นนี้ไปวางขายได้อันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้เรื่องปริ้นเนี่ยนะครับส่วนการเอาปริ้นมาเพื่อสร้างบ้านนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมเข้าใจแค่เบื้องต้นก็คือวิธีการปรับแต่งบ้านนะครับสำหรับคนที่อยากปรับแต่งบ้านก็ลองดูครับเราสามารถเก็บได้หมดคือถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วอยากจะปรับแต่งอ่ะก็ลองเก็บมันก่อนแล้วปล่อยมันโล่งๆไปก่อนหมดเวลาแล้วค่อยมาคิดนะครับเพราะว่าการปรับแต่งบ้านให้สวยงามเนี่ยก็มีคนชอบปรับแต่งบ้านสวยนะเพราะว่าเกมนี้เขามีระบบเกี่ยวกับบ้านเยอะมากนะคนโชว์เรื่องบ้านกันเยอะมากยิ่งเข้าไปในกลุ่มเฟซเนี่ยโอ้โหผมเห็นคนบ้านสวยๆเยอะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์พร้อมนะคือต้องมีเสาต้องมีหน้าต่างอะไรที่เหมาะสมของเขานะก็ได้จากการปริ้นนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยมันจะพร้อมอย่างไรมันยากนะครับผมก็เลยสร้างเป็นสี่เหลี่ยมของผมไปตามเรื่องนะครับโอเคครับสำหรับการปรับแต่งนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้อธิบายผิดแล้วนะสามารถเก็บได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยเมื่อหมดเวลาก็ช่างมันเราค่อยมารอดีเลย์ใหม่แล้วก็มาปรับแต่งใหม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เก็บมาก็จะอยู่ในระบบนะครับไม่หายไปไหนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ